รียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะกับ iPad Air 4 แล้วก็ iPad ชิป M1 ค่ะอย่าง iPad Air 5 รุ่นล่าสุดนะคะแล้วก็ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว ปี 2021 ค่ะมาดูกันว่า iPad ทั้ง3เครื่องนะคะจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงรุ่นไหนจะน่าซื้อแล้วก็รุ่นไหนจะตอบโจทย์เรามากที่สุดคลิปนี้พลอยมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะสำหรับ iPad Air 5 เครื่องนี้นะคะเขาก็ยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมเหมือนกับ iPad Air 4 เลยที่จะใช้หน้าจอแบบเต็มขอบแล้วก็ไร้ปุ่มโฮมนะคะขณะที่ iPad Pro ชิป M1 ปี 2021 ตรงนี้เนี่ยก็ใช้ดีไซน์แบบหน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่เขามี2ขนาดหน้าจอให้เลือกค่ะก็คือขนาดหน้าจอ 11 นิ้วแล้วก็ขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะดีไซน์ของ iPad ทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นการใช้ดีไซน์แบบเดิมที่มี Touch ID ที่ปุ่ม Home ค่ะซึ่งตัว iPad Pro นะคะเขาก็ได้ปรับดีไซน์ใหม่ไปเมื่อปี 2018 ค่ะก็จะเป็น iPad Pro Gen 3 ปี 2018 ส่วนทางฝั่งของ iPad Air นะคะเขาก็ได้ปรับดีไซน์ใหม่ในภายหลังเมื่อปี 2020 ค่ะก็จะเป็น iPad Air รุ่นที่ 4 ตัวนี้เลยค่ะสำหรับการเปิดตัวของ iPad ทั้ง3รุ่นนี้นะคะไล่เรียงจาก iPad Air 4 เลยซึ่ง iPad Air 4 นะคะก็เปิดตัวไปเมื่อวันที่15 กันยายนปี 2020ตามมาด้วย iPad Pro ชิป M1 นะคะที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่21 เมษายนปี 2021ทั้งขนาด 11 นิ้วแล้วก็ขนาด 12.9 นิ้วเลยค่ะและตัวล่าสุดนี้นะคะก็คือ iPad Air 5 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่8 มีนาคมปี 2022ในงาน Apple Event Peak Performance ค่ะถัดมาเป็นเรื่องของสีนะคะสำหรับ iPad Air 4 แล้วก็ iPad Air 5 เนี่ยจะมีสีสันให้เลือกมากมายเลยค่ะในส่วนของ iPad Air 4 นะคะเขาก็มีให้เลือก5สีด้วยกันก็จะมีสีเทา Space Gray สีเงินสี Rose Gold สี Sky Blue แล้วก็สีเขียวแบบเครื่องนี้เลยนะคะในส่วนของ iPad Air 5 นะคะก็จะมีสีให้เลือก5สีเหมือนกันเลยค่ะก็จะมีสีเทา Space Gray นะคะแล้วก็มีสีใหม่เพิ่มเข้ามาอีก4สีก็คือสี Starlight สีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้าเครื่องนี้เลยค่ะส่วน iPad Pro นะคะเขามีให้เลือกแค่2สีเท่านั้นก็จะมีสีเทา Space Gray แล้วก็สีเงินค่ะถัดมาเรามาดูกันในเรื่องของหน้าจอกันบ้างนะคะสำหรับตัว iPad Air 5 แล้วก็ iPad Air 4 เนี่ยในเรื่องของสเปคหน้าจอเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะมีขนาดหน้าจอ 10.9 นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบ Liquid Retina แบบ LED ค่ะส่วน iPad Pro นะคะก็จะมีขนาดหน้าจอ 11 นิ้วหน้าจอเป็นแบบ Liquid Retina แบบ LED เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ความละเอียดของหน้าจอนะคะในส่วนของความละเอียดของหน้าจอใน iPad Air 4 และ iPad Air 5 เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่ 2360x1640 พิกเซลที่ 264 ppi ค่ะส่วนความละเอียดของหน้าจอ iPad Pro นะคะจะมีความละเอียดอยู่ที่ 2388x1668 พิกเซลที่ 264 ppi ค่ะมาดูกันในเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะคะใน iPad Air 4 และ iPad Air 5 เนี่ยจะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่500นิตส่วน iPad Pro เนี่ยจะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่600นิตค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีสเปคหน้าจอที่ค่อนข้างจะเหมือนกันเลยก็จะมีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือจอภาพแบบ Full Lamination นะคะการเคลือบสารกันแสงสะท้อนจอภาพนะคะขอบเขตสีกว้างแบบ P3 แล้วก็มีการแสดงผลแบบ True Tone ด้วยแต่ในส่วนของความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของหน้าจอนะคะก็คือเทคโนโลยีโปรโมชั่นค่ะที่มีอยู่ใน iPad Pro นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีหน้าจอโปรโมชั่น 120 Hz ซึ่งจะมีแค่ใน iPad รุ่น Pro เท่านั้นค่ะถ้าเราลองเล่นเกมดูใน iPad Air 4 แล้วก็ iPad Air 5 นะคะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ iPad Pro ชิป M1 ปี 2021 เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าใน iPad Pro ชิป M1 ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่น 120 Hz จึงทำให้รู้สึกว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลแล้วก็ได้อรรถรสในการเล่นเกมมากขึ้นค่ะถัดมาเรามาดูในเรื่องของประสิทธิภาพกันบ้างนะคะสำหรับสเปคภายในของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะเมื่อเอามาเทียบกันดูแล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของชิปประมวลผลค่ะสำหรับตัว iPad Air 4 นะคะใช้ชิป A14 Bionic มี CPU 6 คอร์และกราฟิก4 คอร์ค่ะมาพร้อม Neural Engine แบบ16 คอร์ด้วยแล้วก็มีแรมมาให้ 4GB ค่ะส่วน iPad Air 5 นะคะได้อัปเกรดไปเป็นชิป M1 เหมือน iPad Pro เลยและมี CPU แบบ8 คอร์ กราฟิก8 คอร์ แล้วก็ Neural Engine แบบ16 คอร์ด้วยมาพร้อมกับแรม 8GB นะคะจะเห็นได้ว่าแรมของ iPad Air 5 เนี่ยอัปเกรดจากรุ่นเดิมถึง2 เท่าเลยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ Apple ใส่ชิป M1 เข้ามาใน iPad Air 5 เครื่องนี้เพื่อให้รองรับการทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วน iPad Pro นะคะมาพร้อมกับชิป M1 ที่มี CPU 8 คอร์ กราฟิกแบบ8คอร์แล้วก็มี Neural Engine แบบ16คอร์เหมือนในiPad Air 5 เลยนะคะแต่ส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของความจุของตัวเครื่องค่ะซึ่ง iPad Air 4 แล้วก็ iPad Air 5 นะคะเขามีให้เลือกเพียง2ความจุเท่านั้นก็คือ 64GB แล้วก็ 256GB ค่ะส่วน iPad Pro นะคะมีความจุให้เลือกสูงสุด 2TB เลยตั้งแต่ 128GB 256GB 512GB 1TB แล้วก็สูงสุด 2TB ค่ะสำหรับความจุ 1TB และ 2TB นะคะจะได้แรมไป 16GB ค่ะจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า iPad Air 5 นะคะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือมีตัวเลือกความจุเพียงแค่2ตัวเลือกนั่นเองค่ะก็คือความจุ 64GB แล้วก็ 256GB นะคะสำหรับใครที่ใช้งานเบื้องต้นดูหนังฟังเพลงหรือว่าทำ Presentation ง่ายๆเนี่ยสำหรับความจุ 64GB พลอยว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าใครเป็นสายวาดรูปที่ต้องใช้เลเยอร์การวาดรูปเยอะๆหรือว่าเป็นสายตัดต่อวิดีโอเนี่ยถ้าอัปเกรดไปเป็นความจุ 256GB ก็น่าจะใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองใช้งานหนักกว่านี้นะคะการอัปเกรดไปเป็นรุ่น Pro ก็จะทำให้เรามีตัวเลือกความจุเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ iPad ทั้ง3รุ่นกันดูนะคะซึ่งพลอยก็จะลองทดสอบ Export วิดีโอที่ตัดต่อใน iPad ทั้ง3เครื่องค่ะก็จะมี iPad Air 4 iPad Air 5 แล้วก็ iPad Pro ชิป M1 นะคะจะเห็นว่าการ Export วิดีโอใน iPad Air 5 นะคะจะมีความเร็วใกล้เคียงกับตัว Pro เลยเพราะว่าใช้ชิป M1 ตัวเดียวกันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นของตัว iPad Air 5 ได้ค่อนข้างชัดเลยค่ะส่วน iPad Air 4 ก็จะรั้งท้ายมาเลยเพราะว่าใช้แค่ชิป A14 Bionic แล้วก็มีแรมเพียง 4GB เท่านั้นค่ะจากตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นถึงความแตกต่างของ iPad ทั้ง3รุ่นเริ่มชัดขึ้นมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกล้องนะคะว่าจะมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างค่ะสำหรับกล้องหน้า iPad Air 4 นะคะเขามาพร้อมกับกล้องเลนส์วายความละเอียด7ล้านพิกเซลค่ะมีรูรับแสงขนาด 2.2 นะคะในส่วนของ iPad Air 5 นะคะเขาก็ได้อัปเกรดกล้องหน้าไปเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็มีรูรับแสงขนาด 2.4 สามารถซูมออกได้2เท่าและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสามารถรองรับฟีเจอร์ Center Stage ได้ด้วยในส่วนของ iPad Pro นะคะกล้องหน้าเขาเป็นกล้อง True Depth ที่มาพร้อมกับเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลมีรูรับแสงขนาด 2.4 นะคะซูมออกได้2เท่าแล้วก็รองรับฟีเจอร์ Center Stage เหมือนกับ iPad Air 5 เลยค่ะแต่จุดเด่นของ iPad Pro สำหรับกล้องหน้านะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเขามีโหมดภาพถ่ายบุคคลแล้วก็มีโหมดการจัดแสงภาพถ่ายบุคคลด้วยค่ะถัดมาเป็นเรื่องของการบันทึกวิดีโอสำหรับกล้องหน้านะคะใน iPad Air 4 เนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอได้ระดับ HD ที่ความละเอียด 1080pแต่ในส่วนของ iPad Air 5 และ iPad Pro นะคะเขาสามารถบันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 เฟรมเรท 30 เฟรมเรท และ 60 เฟรมเรทเหมือนกันเลยค่ะแต่จุดเด่นสำคัญที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งของ iPad Pro เลยนะคะก็คือฟีเจอร์ Animoji กับ Memoji ค่ะสำหรับกล้องหลังของ iPad Air 4 และ iPad Air 5 เนี่ยมีสเปคเหมือนกันเลยนะคะก็คือจะเป็นกล้องวายความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด 1.8 นะคะแล้วก็สามารถซูมดิจิทัลได้สูงสุด5เท่าด้วยค่ะแต่ในส่วนของ iPad Pro นะคะเขามาพร้อมกล้องหลัง2ตัวด้วยกันก็จะเป็นกล้องวายความละเอียด12ล้านพิกเซลที่รูรับแสงขนาด 1.8 นะคะและกล้องอีก1ตัวนะคะก็คือเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด10ล้านพิกเซลที่มีรูรับแสงขนาด 2.4 ค่ะนอกจากนี้นะคะใน iPad Pro เนี่ยเขาก็ยังมีการซูมออกแบบ Optical ได้2เท่าซูมดิจิทัลได้สูงสุด5เท่าค่ะแล้วก็ยังมีแฟลชหลังแบบ True Tone ด้วยนอกจากนี้ iPad Pro นะคะเขาก็ยังมี LiDAR สแกนเนอร์ด้วยค่ะซึ่งตัวสแกนเนอร์ LiDAR นี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสแกนห้องไม่ว่าจะเป็นการวัดความกว้างความยาวความสูงสำหรับสายงานทางด้านวิศวกรที่จะต้องมีการออกแบบภายในของตัวบ้านนะคะหรือการทำ Interior Design ต่างๆเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะคะ iPad Pro เขาก็สามารถทำได้แต่ iPad Air 5 และ iPad Air 4 ไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าไม่มีสแกนเนอร์ LiDAR นั่นเอง นับว่าเป็นจุดเด่นและเป็นข้อแตกต่างสำคัญที่มีอยู่ใน iPad Pro รุ่นนี้ค่ะสำหรับการบันทึกวิดีโอของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะสามารถบันทึกวิดีโอได้ระดับ 4K 24 เฟรมเรท 25 เฟรมเรท 30 เฟรมเรทแล้วก็60 เฟรมเรทเหมือนกันเลยค่ะแต่การบันทึกวิดีโอระดับ HD นะคะใน iPad Air 5 และ iPad Pro เนี่ยสามารถบันทึกได้ที่ 25 เฟรมเรท 30 เฟรมเรทแล้วก็ 60 เฟรมเรทค่ะในขณะที่ iPad Air 4 นะคะสามารถบันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ได้ที่ 60 เฟรมเรทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะใน iPad Air 4 และ iPad Air 5 สามารถซูมวิดีโอได้ 3 เท่าค่ะซึ่งใน iPad Pro นะคะสามารถซูมออกแบบ Optical ได้ 2 เท่าซูม Digital ได้สูงสุด 3 เท่าค่ะนอกจากนี้ใน iPad Pro เนี่ยก็ยังมีการซูมเสียงแล้วก็บันทึกเสียงแบบ Stereo ได้ด้วยซึ่งใน iPad Air 5 และ iPad Air 4 ไม่มีฟีเจอร์นี้นะคะสำหรับระบบเสียงของ iPad ทั้ง3รุ่นนี้นะคะใน iPad Air 4 แล้วก็ iPad Air 5 เนี่ยจะมีระบบเสียงทั้งหมด2ลำโพงในโหมดแนวนอนค่ะแต่ใน iPad Pro เครื่องนี้นะคะจะมีระบบเสียงทั้งหมด4ลำโพงค่ะก็จะมี2ลำโพงด้านล่างตัวเครื่องนี้นะคะแล้วก็อีก2ตัวด้านบนเครื่องนี้ค่ะเดี๋ยวพลอยจะทดลองเปิดเสียงเพลงใน iPad ทั้ง3รุ่นนะคะเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยซึ่งก็จะเห็นว่าเสียงใน iPad Pro นะคะดังกว่าเพราะว่ามีลำโพงถึง4ตัวด้วยกันค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะใน iPad Air 4 แล้วก็ iPad Air 5 เนี่ยจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบ Touch ID ที่ปุ่มด้านบนค่ะส่วน iPad Pro นะคะจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบสแกนหน้าหรือว่า Face ID นะคะซึ่ง Face ID เนี่ยจะมีแค่เฉพาะ iPad รุ่น Pro เท่านั้นค่ะมาถึงเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะใน iPad Air 4 เนี่ยพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB-C ที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดอยู่ที่5 กิกะบิตต่อวินาทีนะคะและใน iPad Air 5 เนี่ยพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB-C 3.1 ที่จะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดอยู่ที่10 กิกะบิตต่อวินาทีและสามารถรองรับการส่งภาพไปหน้าจอเสริมที่ความละเอียดสูงสุด 6K เลยค่ะและใน iPad Pro นะคะพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB-C เหมือนกันและมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดอยู่ที่40 กิกะบิตเลยและสามารถรองรับการส่งภาพไปหน้าจอเสริมได้ด้วยค่ะและในตัว iPad Pro นะคะพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็นพอร์ต Thunderbolt USB-C 4 มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดอยู่ที่40 กิกะบิตต่อวินาทีค่ะแล้วก็สามารถรองรับการส่งภาพไปยังหน้าจอเสริมได้เหมือนกันเลยจะช่วยในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลจาก external hard disk นะคะที่มีไฟล์ใหญ่ๆได้เร็วขึ้นถัดมาเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะใน iPad Air 4 iPad Air 5 แล้วก็ iPad Pro เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi รุ่นที่ 6แล้วก็จะเชื่อมต่อ Bluetooth แบบ 5.0 ค่ะซึ่งรุ่นเซลลูล่าของ iPad Air 5 แล้วก็ iPad Pro เนี่ยจะรองรับ 5G ด้วยส่วนรุ่นเซลลูล่าใน iPad Air 4 ยังไม่รองรับ 5G นะคะส่วนเรื่องซิมการ์ดในรุ่นเซลลูล่าของ iPad ทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะรองรับซิมทั้งหมด2รุ่นเหมือนกันเลยก็คือ Nano SIM แล้วก็ eSIM ค่ะส่วนอุปกรณ์เสริมของ iPad ทั้ง3รุ่นนะคะก็รองรับเหมือนกันหมดเลยก็คือ Apple Pencil รุ่นที่ 2 Magic Keyboard แล้วก็ Smart Keyboard Folio ค่ะหลังจากที่เราได้รู้สเปคแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของ iPad ทั้ง3เครื่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราคากันบ้างค่ะสำหรับ iPad Air 4 นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19,900 บาทค่ะ iPad Air 5 นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,000 บาทแล้วก็ iPad Pro M1 นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 27,900 บาทค่ะจากราคาเปิดตัวของ iPad Air 4 แล้วก็ iPad Air 5 เนี่ยจะเห็นได้ว่าต่างกันอยู่แค่ 1,000 บาทเองนะคะซึ่งในราคา 1,000 บาทนี้เนี่ยเราสามารถได้สเปคของตัว iPad มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิป M1 กล้องหน้าที่ถูกอัปเกรดไปเป็นเลนส์ Ultra Wide 12 ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ยังรองรับฟีเจอร์ Center Stage ด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังรองรับ 5G ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแต่ในตอนนี้นะคะหน้าเว็บไซต์ของ Apple เขาก็ได้เลิกขาย iPad Air 4 ไปแล้วค่ะและถ้าเราลองขยับไปเปรียบเทียบระหว่าง iPad Air 5 กับ iPad Pro นะคะในความจุ 256 กิกะไบต์ใน iPad Air 5 ราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทค่ะและใน iPad Pro นะคะความจุ 128 กิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่ 27,900 บาทค่ะจะเห็นได้ว่าราคานะคะแตกต่างกันอยู่แค่ 2,000 บาทเองซึ่งพลอยก็แนะนำว่าถ้าใครงบถึงนะคะก็แนะนำให้ไประดับ Pro นะคะเพราะว่าเราจะได้การใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพมากกว่าค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าความจุ 128 กิกะไบต์เนี่ยมันน้อยไปไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเรานะคะ เดี๋ยวพลอยจะลองเทียบความจุเดียวกันที่ 256 GB ให้เห็นกันเลยนะคะสำหรับ iPad Air 5 เครื่องนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทค่ะและ iPad Pro นะคะราคาจะอยู่ที่ 31,400 บาทค่ะจะเห็นได้ว่าส่วนต่างราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทค่ะซึ่งถ้าใครงบถึงอีกเนี่ยพลอยก็แนะนำว่าให้ไประดับโปรนะคะเพราะว่าจะได้การใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพแน่นอนแต่ถ้าใครบอกว่า iPad Air 5 เพียงพอแล้วพลอยว่าก็น่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาออกแบบ iPad Air 5 มาให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระดับโปรในราคาที่เข้าถึงง่ายนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็ลองไปพิจารณากันดูนะคะว่า iPad รุ่นไหนตอบโจทย์เรามากที่สุดค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMoD Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ